สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในฟิลิปปีบทที่2นะครับข้อ19ถึง24ผมให้หัวข้อมาดีว่ารับใช้แบบทิโมธีนะครับเปาโลได้ยกผู้ร่วมงานขึ้นมา2คนตรงนี้นะครับทิโมธีกับเอฟปราฟูดิตัสนะครับและคนแรกที่ท่านยกขึ้นมาคือทิโมธีท่านได้กล่าวว่าข้าพเจ้าคาดหวังในองค์พระเยซูเจ้าว่าอีกไม่นานจะส่งทิโมธีไปหาท่านเพื่อข้าพเจ้าเองจะได้ชื่นใจเมื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับท่านข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนทิโมธีผู้ซึ่งเอาใจใส่ทุกสุขของพวกท่านอย่างแท้จริงเพราะทุกคนมุ่งหาประโยชน์ของตนเองไม่ได้คำนึงถึงพระเยซูคริสต์แต่ท่านทราบว่าทิโมธีได้พิสูจน์ตนเองว่าพวกเขาได้ร่วมรับใช้กับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนอย่างบุตรรับใช้บิดาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังที่จะส่งเขามาทันทีที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับข้าพเจ้าจะลงเอยอย่างไรข้าพเจ้ามั่นใจในพระเจ้าว่าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านในไม่ช้าทิโมธีเป็นแบบอย่างอย่างเราในการรับใช้พระเจ้าอย่างไรประการที่หนึ่งครับเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้ขอบคุณพระเจ้าเปาโลบอกว่าอยากจะส่งทิโมธีเป็นตัวแทนอาจารย์เปาโลไปหาพวกเขาเพราะอะไรครับตัวแทนหมายถึงคนที่สามารถจะรับผิดชอบงานที่สำคัญเปาโลได้บอกว่าเปาโลมั่นใจที่จะส่งทิโมธีมาแล้วก็ข้อ22ได้บอกว่าทิโมธีเป็นคนพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวแทนได้เป็นคนพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าร่วมรับใช้กับเปาโลมาก่อนข้อ23บอกเปาโลอยากจะส่งมาทันทีเพราะว่ามีความรู้สึกห่วงใยพี่น้องและทิโมธีเองก็แสดงถึงความห่วงใยนั้นและข้อ24เปาโลบอกว่าตัวเปาโลจะกลับมาหาพี่น้องฟิลิปปีแต่จริงๆแล้วตามประวัติศาสตร์เรารู้ว่าท่านเปาโลถูกจับจำคุกแล้วก็ไม่ได้ออกมาเพื่อจะมาเยี่ยมพี่น้องอีกเลยนะครับในก็ตามท่านก็ได้ส่งทิโมธีมาเป็นคนที่จะดูแลคนเหล่านี้ประการที่1 นะครับทิโมธีเป็นคนที่ไว้ใจได้อันที่2ที่เปาโลยกย่องทิโมธีและอยากให้ทิโมธีทำงานกับชาวฟิลิปปีเพราะประการที่2เขาเป็นคนเอาใจใส่ผู้คนครับหัวใจของคนที่รักคนอื่นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการรับใช้พระเจ้าเราจะเห็นว่าหลายครั้งเรามีผู้รับใช้พระเจ้าที่จบโรงเรียนพระคัมภีร์มามากมายแต่ไม่ได้มีหัวใจของความรักลูกแกะของพระเจ้าเลยนะครับไม่ได้สนใจความเป็นตายร้ายดีของฝูงแกะของพระเจ้าเปาโลเองกล้ายืนยันว่าเขาเป็นคนเอาใจใส่ความทุกข์สุขของคนอื่นเขายอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนอื่นวันนี้หลายคนเป็นผู้รับจ้างแต่ไม่ใช่ผู้รับใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าจะต้องมีหัวใจที่ใส่ใจคนอื่นเปาโลได้กล่าวในตอนนี้นะครับของฉบับแคทอลิกบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่มีใจเหมือนเขาซึ่งเป็นห่วงท่านด้วยจริงใจเปาโลบอกว่าท่านเองเนี่ยนะครับรู้ว่าทิโมธีเป็นคนห่วงคนอื่นด้วยความจริงใจด้วยความจริงใจนั้นยังหมายถึงว่ากวนกวายสารวนพวักพวนห่วงใหญ่นะครับมาจากภาษาเดิมว่าเมรินนาโอนะกำลังบอกว่าเป็นความกวนกวายความสารวนความพวักพวนความห่วงใยสำหรับพี่น้องฟิลิปปีท่านบอกว่าทิโมธีเป็นแบบนี้จริงๆเหมือนพระเยซูคริสต์ครับพระองค์มักจะห่วงใยคนโดยการสังเกตนะฮะไม่ว่าจะเป็นหญิงหลังโกง18ปีหรือคนโรคเรื้อนที่ไม่มีใครใส่ใจหญิงชาวสมาเรียที่ไม่มีใครต้อนรับพระเยซูกลับใส่ใจนั่นคือคนแบบทิโมธีครับประการที่3คือเป็นคนมุ่งหาประโยชน์เพื่อคนอื่นนะครับไม่เย่อยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับแต่เป็นมุ่งหาประโยชน์เพื่อคนอื่นพระคัมภีร์บอกว่าคนส่วนใหญ่มุ่งหาประโยชน์ของตัวเองแต่ทิโมธีเป็นคนมุ่งหาประโยชน์เพื่อคนอื่นครับเพราะอะไรเพราะความรักของพระคริสต์เข้าอยู่ในใจของเขาเขาจึงมีชีวิตอยู่เพื่อจะใส่ใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็มุ่งหาประโยชน์พัฒนาคนอื่นมากขึ้นวันนี้ขอให้เราเป็นเหมือนทิโมธีครับไว้ใจได้ใส่ใจผู้คนและมุ่งหาประโยชน์เพื่อคนอื่นและแน่นอนครับผู้ร่วมงานของเปาโลที่โปร่งภูมิใจมากอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเปาโลภูมิใจในทิโมธีเพราะทิโมธีเป็นคนไว้ใจได้เป็นคนที่ใส่ใจผู้คนและเป็นคนที่มุ่งหาประโยชน์เพื่อคนอื่นข้าหลายรู้ว่าเมื่อความรักของพระองค์ครอบครองเขาพวกหลายข้าหลายดำเนินชีวิตก็จะสนใจคนอื่นไว้ใจได้และใส่ใจผู้คนอื่นด้วยขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าหลายเป็นคนแบบทิโมธีผู้ทำงานในคริสตจักรและคนอื่นได้รับพระพรจากชื่อข้าหลายแบบทิโมธีอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน